สวัสดีครับผมอาร์ตจิตกรนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นะครับรถบ้านเด็ดชัยครับและวันนี้ครับเราอยู่กับรถนะครับที่ขายดีมากๆนะครับในโชว์รูมเรานะครับและเหลือเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือรถ Honda Jazz นะครับเครื่อง 1.5 SV นะครับผมซึ่งคันนี้นะครับบอกเลยว่าช่วงล่างดีเลี้ยวนะครับสมรรถนะนะครับช่วงล่างนะครับสมูทมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับโช๊คต่างๆนะครับโหผมบอกเลยว่าอย่างนี้เลยนะครับว่าแล้วทำไมถึงขายดีครับและมาพร้อมราคาที่เอื้อมมือจับได้ง่ายๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับรถจากป้ายแดงเยอะมากๆนะครับย้ำว่าเยอะมากๆนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูดีเทลนะครับรายละเอียดภายในรถกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยครับครับผมอย่างแรกนะครับเราไปดูที่ขอบประตูกันก่อนนะครับขอบประตูคันนี้นะครับเจ้าของเก่านะครับตกแต่งด้วยเคปล่านะครับซึ่งโหบอกเลยว่าเคปล่าคันนี้สวยมากนะครับไม่ว่าจะจุดไหนก็มีแต่เคปล่านะครับประตูนะครับหรือคอนโทรลไฟฟ้าต่างๆนะครับก็คือกระจกนั่นเองนะครับเราสามารถคอนโทรลด้วยไฟฟ้านะครับเป็นประตูไฟฟ้านะสำหรับตัวกระจกนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับคอนโทรลปกตินะครับต่อไปนะครับเราไปดูภายในรถคันนี้กันบ้างนะครับภายในรถคันนี้ทุกคนเห็นอะไรบ้างไหมนะครับนอกจากดีไซน์ที่ฉบเฉี่ยวของเขาแล้วนะครับยังมีนะครับเคปล่าที่ติดประดับนะครับอยู่ภายในรถเต็มไปหมดนะครับอย่างแรกครับคอนโซลแอร์ครับสังเกตได้ครับทางขวานะครับทางขวานะครับจุดนี้นะครับผมก็เป็นเคปล่านะครับข้างบนนะครับตรงนี้ก็เป็นเคปล่านะครับคือได้คันนี้ไปนะครับใครชอบเคปล่าชอบภายในเท่ๆนะครับตอบโจทย์ครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาดูภายในรถกันบ้างนะครับอย่างแรกครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจไขนะครับนะกดปุ่มครับปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับไขเสียบเข้าไปนะครับรอแป๊บนึงก่อนนะครับเราค่อยสตาร์ทรถเหมือนเคยครับปุ๊บดูกันที่เรือนไม้กันก่อนนะครับโอเคครับสำหรับเจ้าเรือนไม้คันนี้นะครับบอกก่อนเลยครับเป็น3รูครับค่อนข้างใช้ความสปอร์ตได้เต็มที่มากๆนะครับทางซ้ายนะครับไม้วัดนะครับอัตราการเร่งนะครับส่วนตรงกลางนะครับก็เป็นไม้นะครับในส่วนของวัดความเร็วนะครับต่างๆนะครับส่วนขวาสุดนะครับเป็นค่าเกียร์ต่างๆนะครับหรือสิ่งที่เรานะครับยังไม่ได้ทำก็คือปิดประตูนั่นเองรัดเข็มขัดนั่นเองนะครับขวาสุดของคันนี้ก็คือไม้เกน้ำมันนะครับคันนี้นะครับผมวิ่งไปทั้งหมดนะครับ 178,248 นะครับไม่แปลกหรอกครับที่ใช้งานเยอะนะเพราะว่า1คันนี้นะครับเป็นปี52นะครับถูกจดทะเบียนในปี52นะซึ่งก็มันก็10กว่าปีนะครับค่อนข้างจะน้อยมากๆถ้าเฉลี่ยต่อปี 178,000 นะครับและคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องเครียดครับไม่ต้องบอกว่าใหม่เยอะหรอกนะครับเพราะ1ราคาเขาดาวลงมาเยอะมากๆนะครับดาวแบบโอ้โหคือจับต้องสบายมากนะครับสำหรับใครที่ชอบแจนและอยากไปแต่งนะครับคันนี้ครับลูกเล่นเยอะนะครับคัสตอมอะไรต่างๆคือเฟี้ยวฟ้าวแน่นอนนะครับเราไปดูในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับคอนโทรลนะครับโหมดต่างๆนะครับปรับนะครับลดเสียงปรับเกี่ยวกับการเลือกเพลงอะไรต่างๆได้ปกตินะครับแล้วมาพร้อมนะครับ3ก้าน SRS airbag นะครับค่อนข้างจะดีเลยนะครับ airbag นะครับมีคู่หน้านะครับผมนะมีทั้งคนขับทางขวาและคนนั่งทางซ้ายนะครับก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับคันนี้ขับง่ายแน่นอนนะครับไปดูในส่วนต่อไปนะครับหลังพวงมาลัยกันบ้างนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเกียร์ Battleship นะครับทางขวาตรงนี้นะครับปรับหูกระจกนะครับซ้ายกับขวานะครับเลือกตาม L นะครับคือ Left นะครับ Right นะครับขวานะครับก็กดปรับปกติเลยครับสบายๆเลยนะคอนโทรลง่ายต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับไปดูในส่วนของโซนกลางรถกันบ้างนะครับว่ามีออปชันอะไรกันบ้างนะครับถ้าพร้อมกันแล้วมาดูกันเลยครับครับผมคอนโซลกลางรถนะครับทางซ้ายมือทุกคนเห็นไหมเอ่ยเคปล่าทั้งแผงนะครับผมยันคอนโซลของหน้าจอ JVC นะครับหน้าจอคันนี้นะครับไปเปลี่ยนมาใหม่นะครับไม่ใช่หน้าจอเดิมของเจ้า Honda คันนี้นะครับ JVC มีอะไรบ้างนะครับคืออันนี้คอนโทรลขนาดบลูทูธได้นะครับฟังเพลงรับโทรศัพท์นะครับได้หมดครับเชื่อมบลูทูธเข้าไปในเครื่องนี้ได้เลยนะครับคือครบวงจรจริงๆเนาะโอเคต่อไปนะครับเป็นไฟว่างนะครับน่ารักนะครับอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปครับคอนโทรลแอร์ต่างๆระบบแอร์ต่างๆนะครับปรับนะครับตามใจชอบนะครับระดับอะไรนะครับกะเอาเองนะครับซ้ายสุดนะครับคือร้อนจัดนะครับขวาสุดครับอุณหภูมิที่เย็นมากๆนะครับส่วนนี้คือพัดลมนะครับอันนี้นะครับก็เป็นโหมดต่างๆที่จะเอาลงขานะครับหรือขึ้นหน้าหรือลงขาและหน้าพร้อมกันได้ปรับได้ปกตินะครับและยังมีมาถึง AC on ตรงนี้นะครับสามารถเปิดได้ปกตินะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของตัวเสียบกันบ้างว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ USB ครับผม1นะครับแล้วก็ Power Outlet นะครับก็เป็นตัวปลั๊กชาร์จนะครับอะแดปเตอร์นะครับก็สามารถชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับปกตินะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของเกียร์กันบ้างที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะครับส่วนของเกียร์นะครับส่วนของเกียร์คันนี้นะครับก็มี RNDS นะครับใครนะครับที่อยากจะเล่น Battleship ตรงเกียร์มือขวาของเรานะครับพวงมาลัยเราเนี่ยนะครับให้แนะนำนะครับปรับไปตรง S นะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ก็เพอร์เฟคนะครับผม
ในส่วนต่อไปก็เป็นที่วางน้ำนะครับให้มาถึง2จุดนะครับผมข้างหน้าอีก2จุดนะครับเป็น4จุดนะครับตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสบายแน่นอนนะครับสำหรับการวางของวางน้ำวางอะไรนะครับรองว่าสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันในรถแน่นอนนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูเบาะคันนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงครับเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังกลับนะครับผมหนังกลับครับเหมือนเคยครับรูดครึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับนุ่มแน่นอนนะครับมาดูในส่วนต่อไปครับแถว2นะครับนั่งสบายครับนั่งได้ถึง3คนนะครับเซฟตี้เบลมาพร้อม3ตัวนะครับก็ปลอดภัย 100% นะครับนั่งกันยาวๆนอนกันได้นะครับมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับในส่วนของเบาะนะครับอธิบายให้หมดเลยนะครับในส่วนของเบาะข้างหลังนะครับก็ผมปรับให้ดูนะครับกดลงไปเลยครับสามารถพับเก็บได้ครับนี่ครับทั้ง2อันนะครับมาดูครับข้างหลังนะครับจะดีกว่าไหมถ้าคุณซื้อรถคันนี้ไปนะครับแล้วเก็บของได้มากถึงขนาดนี้นะครับผมว่าคุ้มมากนะครับกับราคาที่จับต้องได้นะครับแล้วสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตนะครับคุณจะแบกของจะเป็นแม่ค้านะครับจะเป็นเจ้าของธุรกิจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับการขนสัมภาระต่างๆนะครับไปเที่ยวก็ได้นะครับไปไหนก็ได้สะดวกมากจริงแจ๊สนะครับไม่แปลกใจนะครับที่ขายดีขนาดนี้ต่อไปนะครับเรานะครับจะไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับภายนอกรถกันบ้างนะครับเพื่อยืนยันการันตีว่าคันนี้ไม่เคยชนแน่นอนนะครับตามมาดูครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของรุ่น SUV ของคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วในแจ๊สปีนั้นนะครับใครได้ไปคือคุ้มได้ทั้งตัวท็อปและราคาที่จับต้องได้นะครับนะครับไปดูในโซนของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่คันนี้นะครับไม่เก่านะครับใหม่อยู่เลยนะครับรับรองว่าซื้อไปนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับไปดูเม็ดอาร์กันบ้างนะครับเม็ดอาร์ข้างบนนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ข้างบนนะครับก็เรียงกันสวยงามนะครับไม่มีตรงไหนที่มีตำหนินะครับมอกของรถนะครับการันตีชั้นหนึ่งนะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนมาแน่นอนนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ตต้องแบบนี้ครับรูต้องแบบนี้ครับรูต้องไม่มีการเติมแต่งครับนี่ครับรับรองว่าไม่เคยชน 100% นะครับโหสภาพดีมากๆนะครับเหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับรีบจับจองกันให้ไวนะครับคันนี้ไฟรถคันนี้นะครับเป็นแบบไฟไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนครับเป็นไฟหลอดนะครับสว่างปกติครับยังไม่เป็น LED ตาพร้อมไฟตัดหมอกข้างล่างนะครับที่อยู่ข้างล่างเลยนะครับขับสบายแน่นอนนะครับต่อไปครับไปดูในส่วนของขอบยางกันบ้างนะครับผมขอบยางคันนี้นะครับดูเลยครับขอบยางใหม่นะครับปีไม่เก่าครับและในส่วนของขอบยางคันนี้อยู่ที่ขอบ15นะครับขอบ15รู้กันอยู่แล้ว1สมรรถนะรถของแจ๊สขอบ15ขับสบายครับขับง่ายนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับในตัวของขอบแม็กนะครับเป็นแม็กเดิมนะครับจากโรงงานแม็กแบบนี้พ่นสีได้นะครับทำสีได้แต่งสีได้ให้เท่ให้หล่อนะครับพร้อมชาร์จเบรกกับดิสเบรกนะครับที่เงานะครับไม่มีสนิมนะครับคือเราขัดอย่างดีนะครับก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้าเราดูแลนะครับช่วงล่างนะครับการันตีให้อย่างดีส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของเม็ดอาร์คนะครับการันตีครั้งหนึ่งว่าด้านข้างก็ไม่เคยชนนะครับผมเปิดให้ดูนะครับแต่คันนี้นะครับอยู่ครบหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามนะครับก็การันตีชั้นหนึ่งอีกแล้วว่าไม่เคยชนแรงนะครับหนักข้างหน้านะครับไม่เคย 100% ครับมาพร้อมชุดแต่งนะครับจากโรงงานนะครับไม่ได้เติมแต่งอะไรเลยนะครับโรงงานของ Honda นะครับเป็นคนทำมาทั้งหมดนะครับเราซื้อจากของแท้มาทั้งนั้นไม่มีของปลอมนะครับคันนี้ Jazz iVTEC นะครับดูที่ปีกข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับตรงนี้นะครับก็สวยงามนะครับไม่มีตำหนินะครับแน่นนะครับแล้ว Jazz นะครับไฟข้างหลังนะครับเป็นตาแดงนะครับก็สวยงามเหมือนเคยนะครับปลอดไฟไฮโดรเจนนะทั้งคู่นะครับซ้ายกับขวาเป็นไฮโดรเจนหมดเลยนะครับส่วนฝาน้ำมันของคันนี้นะครับก็จะอยู่ทางซ้ายของรถนะครับตรงนี้นะครับดันทีหนึ่งครับออกครับก็เปิดเติมน้ำมันได้ปกตินะครับสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าสะดวกสบายนะครับแม้แต่ฝาน้ำมันคนเติมยังสะดวกสบายจริงๆนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูในส่วนของคู่มือนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่มทะเบียนนะครับคู่มือการใช้งานต่างๆว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับครับเล่มคันนี้นะครับนี่ครับเล่มคันนี้นะครับผ่านการยืนยันนะครับผ่านการตรวจสอบนะครับจากกรมขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับรับรองว่าเราซื้อจากผู้ขายจริงนะครับผู้ขายนะครับหรือเจ้าของรถคันนี้นะครับเจ้าของเก่ารถคันนี้มีตัวตนอยู่จริงนะประวัติเก่าเรามีครับคันนี้ครับไม่ได้ขับไปไหนมากนะครับขับใช้งานปกติใช้ชีวิตประจำวันในเมืองนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีตำหนิแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในรถนะครับภายนอกรถนะครับแล้วยังมาถึงเล่มทะเบียนนะครับไม่มีตำหนินะครับวิธีง่ายๆนะครับเล่มทะเบียนครับคุณมาซื้อรถกับเรานะครับเซ็นนะครับสัญญาเป็นเจ้าของต่อไปได้เลยนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นของคุณนะครับการันตีแน่นอนว่าไม่มีการโอนลอยส่งทะเบียนอีกชั้นหนึ่งนะครับผมโอเคในส่วนต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของเล่มคู่มือกันบ้าง นะครับเล่มคู่มือคันนี้นะครับผมก็นี่ครับคันนี้นะครับมาพร้อมคู่มือที่ใช้การง่ายนะครับ
แจ๊สไม่มีอะไรมากเลยครับผมใช้งานง่ายๆนะครับคู่มือนะครับแจ๊สนะครับผมถ้าอยากใช้รถคันนี้ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็รบกวนนิดนึงนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมหวังดีอยากให้ลูกค้าอ่านคู่มือให้หมดนะครับปี2009แจ๊สนะครับผมก็อ่านนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อใช้รถแจ๊สนะครับได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเราไปดูในส่วนของประกันกันบ้างนะครับสมุดรับประกันของแจ๊สนะครับผมก็นี่ครับคันนี้นะครับตรวจสอบรถนะครับเช็คสภาพรถนะครับถ่ายน้ำมันรถนะครับเป็นประจำนะครับการันตีขั้นหนึ่งนะครับว่าเจ้าของรถเก่านะครับดูแลดีมากนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับต่อไปผมนะครับจะไปพูดในส่วนของโปรโมชั่นบ้างนะครับถ้าออกรถกับรถบ้านจัดใช้นะครับจะได้อะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับครับผมสำหรับเจ้าโปรโมชั่นของเรานะครับคันนี้นะครับผมออกรถกับรถบ้านจัดใช้นะครับฟรีประกันครับฟรีพรบครับฟรีดาวผ่อนนานถึง72งวดนะครับหรือ72เดือนนั่นเองนะครับและยังมีฟรีดอร์ทูดอร์ส่งถึงที่ส่งถึงมือคุณนะครับเรายังแถมนะครับในส่วนของการป้องกันโรคโควิด-19 นะครับผมเชื่อว่าทุกคนกลัวนะครับไม่กล้าซื้อของต่างๆเพราะหนึ่งไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือเปล่านะครับคันนี้นะครับเราจะทำการพ่นฆ่าเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ารถนะครับล้อรถนะครับผมหรือภายในรถนะครับเราพ่นให้หมดเราพ่นให้ทุกซอกทุกมุมนะครับรับรองว่าซื้อจากเราปลอดเชื้อปลอดโรคถึงมือคุณนะครับยังมีนะครับทำให้รถคันนี้ดูเหมือนใหม่นะครับในส่วนของโปรโมชั่นก็คือการเคลือบแก้วนะครับมูลค่าสูงถึง 10,000 บาทเลยนะครับมั่นใจได้ว่ารถคันนี้จะสวยเงางามแน่นอนนะครับโอเคในส่วนต่อไปนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับจากรถบ้านจัดชัยนะครับนั่นก็คือออกรถกับรถบ้านจัดชัยลุ้นลับนะครับมอไซค์โกมาดิเอมเพลเลอร์นะครับเจ้ามอไซค์คลาสสิกทิชนิก้าแบล็ก 125i นั่นเองนะครับขึ้นอยู่ด้านล่างเลยครับสวยมากๆเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้นะครับลุ้นลับนะครับผมโอเคในส่วนต่อไปนะครับใครนะครับอยากจะเทสต์ไดเจ้าคันนี้นะครับโชว์รูมรถบ้านจัดชัยเราเปิดให้บริการตั้งแต่ 8:30 นถึง 17:30 นะครับผมหรือใครนะครับที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเรื่องดาวรถนะครับผ่อนไฟแนนซ์ต่างๆนะครับติดบูโรหรือติดอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโทรมาได้ที่02ครับ413-4446นะครับจะมีพนักงานของรถบ้านจัดใช้นะครับคอยตอบปัญหาแก้ไขนะครับปัญหาต่างๆให้พวกคุณนะครับผมรับรองว่าออกรถคันนี้เราช่วยคุณทุกๆด้านนะครับต่อไปนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะขายรถให้เรานะครับเรานะครับรับรถนะครับHonda ทุกยี่ห้อทุกประเภทนะครับรับรองว่าให้ราคาดีกว่าตลาดแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้นะครับเราต้องการรถมากจริงๆรถบ้านเด็ดชัยนะครับอยากจะขยายโชว์รูมนะครับอยากจะขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรากล้าซื้อครับคุณกล้ามาเถอะครับทางเรานะครับจะจ่ายเงินและโอนสดนะครับภายใน24ชั่วโมงแน่นอนนะครับหรือใครนะครับที่กลัวรถเรายังติดไฟแนนซ์นะครับติดธนาคารอยู่ไม่ต้องกลัวครับเอารถมาเลยเราพร้อมจะจ่ายแล้วปิดให้คุณนะครับรับรองว่าไม่มีใครกล้าเท่าเราแล้วนะครับเราให้ทั้งหมดให้จริงนะครับคอนเฟิร์มจากรถบ้านจัดใช้นะครับถ้าไม่เชื่อนะครับเอาเบอร์ไปเลยครับ086ครับ366นะครับ7452นะครับเบอร์นี้นะครับคนที่รับรถจากคุณหรือซื้อรถกับคุณนะครับเป็นถึงผู้บริหารของเรานะครับหรือคุณจะใช้ได้เองนะครับโทรมาได้เลยนะครับเขาการันตีให้คุณแน่นอนนะครับว่าสามารถซื้อจากคุณได้นะครับใครนะครับที่ไม่อยากโทรมาสอบถามไม่อยากมาถึงโชว์รูมเราไม่เป็นไรครับทางเรานะครับมีเพจรถมีสต็อกรถออนไลน์ให้เลือกนะครับเพจรถบ้านจัดชัยนะครับรถมือ2คุณภาพดีต้องรถบ้านจัดชัยนะครับผมเข้ามาดูในเพจได้นะครับเพจ Facebook รถบ้านจัดชัยนะครับเข้ามาเลือกดูซื้อออนไลน์แล้วเราไปส่งให้ถึงมือคุณได้เลยนะครับอยู่บ้านก็สามารถช้อปปิ้งได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับอาร์และรถบ้านจัดชัยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครไม่อยากพลาดรถมือ2คุณภาพดีแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ